29พฤศจิกายนค่ะคือวันที่ทุกคนรอคอยกับการเปิดม่านทำการแสดงมิวสิคัลเธียเตอร์โชว์ราตรีศรีอโยธยางานการกุศลซึ่งจัดขึ้นณโรงละครรัชดาลัยเธียเตอร์เอสพลานาดทีมข่าวทูอินไซด์ก็เกาะติดตั้งแต่งานบวงสรวงเมื่อเช้านี้ค่ะมิวสิคัลเธียเตอร์โชว์ราตรีศรีอโยธยานำแสดงโดยนักแสดงชั้นนำจากภาพยนตร์ซีรีส์ศรีอโยธยาหม่อมหลวงสลาลีกิติยากรสินใจเป่งพานิชวรนุชพิลมภักดีเขมริศจามิกรจิรวิทย์พงษ์ภัยจิตอนันดาเอวริงแฮมนพชัยชัยนามสอนรามเทพิทักษ์สาวิตกาชัยเดชและก็อีกมากมายค่ะหลังหักค่าใช้จ่ายนะครับนำขึ้นถวายสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยครับ